สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มาเปิดจักรวาลของซีรีส์ของกันดั้มวิงนะตัวนี้จากการหาข้อมูลนะครับชื่อเฉินลองนะครับเป็นกันดั้มนะสายพันธุ์จีนนะแต่เป็นของบันไดนะของบันไดนะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับก็มีหน้าอกนะคือคล้ายๆนักรบชาวจีนนะครับแล้วก็มีมือที่ผมคิดว่าคล้ายมังกรแล้วก็พร้อมมีหอกโล่ด้วยโอ้โหอาวุธอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับคนขับเนี่ยเขาบอกว่าอายุ15ปีนะตัวนี้กันดั้มถ้าเกิดตามข้อมูลในมังงะนะครับตัวนี้เป็นมาจากมังงะนะจากถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเอลเลดเวลนะครับเอลเลดเวลนั่นแหละเขาบอกว่าความสูงอยู่ที่ 16.4 เมตรนะน้ำหนักอยู่ที่ 7.4 ตันนะครับอาวุธก็มีอาวุธหลากหลายเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับคนขับให้ทายอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ15ปีนะครับโอ้โหโคตรเด็กเลยนะครับตอนอายุ15ปีทำอะไรกันอยู่เรานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกตนะครับ MG นั่นเองนะนี่นะครับรายละเอียดด้านข้างให้ดูหน่อยก็จะมีประกบกับรูปแบบของทีวีซีรีส์นะครับแต่ตัวนี้ผมหาข้อมูลเขาบอกว่าเป็นมังงะนะอันนี้ก็คือรูปครบทีมนะกันดั้มราคาน่าจะประมาณไม่เกิน 1,500 บาทนะครับก็ลองใครเป็นแฟนกันดั้มก็ลองไปหาดูนะให้ครบคนขับเนี่ยอายุแค่15ปีเองเป็นชาวจีนนะครับโอ้โหชื่ออู่เฟยจางอู่เฟยนะครับหรือว่ามาสเตอร์จางนะโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กล่องผมแกะออกมาละที่เราจะได้ก็มีคู่มือนะครับนี่คู่มือโคตรเท่เลยนะกันดั้มชื่อเฉินลองกันดั้มนะครับเปิดมาหน้าแรกก็จะมีเหมือนทีมของเขาอะนะจากทีวีซีรีส์แล้วก็เอลิทเวลก็จะเป็นลักษณะของมังงะนะครับก็จะมีความรูปแบบแตกต่างกัน2ตัวก็แตกต่างกันนะครับเจ้าอูเฟยเนี่ยจางอูเฟยเนี่ยในทีวีจะรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้ออกจีนๆหน่อยใช่ไหมแต่เอลิทเวลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าชื่อผิดขออภัยนะไม่เคยดูนะครับของผมนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือมีการต่อประกอบแล้วก็มีการเล่าเรื่องมีพลังที่ใช้นะครับแล้วก็แอคชั่นเบรดแล้วก็พร้อมกับป้ายยาให้เราอีก2ตัวตัวนี้ผมรีวิวไปแล้ววันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับโอ้โหแค่ดูแค่นี้ก็เท่แล้วพาร์ทครึ่งหลังก็จะเป็นการประกอบดีเทลนะครับชิ้นส่วนไม่ต้องห่วงเลยหลายชิ้นอยู่แล้วถ้าเป็นมาสเตอร์เกตหลังสุดก็จะเป็นการติดดีคอนะครับแล้วก็เพนติ้งก็คือสีกับเพนนักบินจางอู่เฟยนะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวตนจริงๆของเขากันเลยดีกว่าว่าเจ้ากันดั้มเฉินลองหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือกันดั้มเฉินลองนะสเกลมาสเตอร์เกรดนะครับสเกล1ต่อ100นั่นเองนะก็สูงประมาณ20เซนนะครับนี่นะครับโอ้โหผมก็ติดดีคอน่าจะครบนะนะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับรวมถึงแบ็คแพ็คหลังนะตัวนี้จะดูเรียบๆแต่อาวุธเยอะนะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ที่ผมไม่ได้เพ้นท์นะทำไมถึงไม่ได้เพ้นท์ดูสินี่ก็คือจางอู่เฟยนะครับดูโอ้โหนะเล็กเหลือเกินนะครับนี่ก็คือจางอู่เฟยนะผู้ขับนะครับหรือว่ามาสเตอร์จางนะมาสเตอร์โอเคนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะขอขยับก่อนนะครับลักษณะหน้าของกันดั้มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเขาแยกออกมาเป็นสีเขาเลยนะหน้าก็จะเป็นสีแดงตาจะเป็นตาน่าจะเป็นแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นรูเป็นห่วงผมไม่รู้ว่าเอาไว้ติดอะไรส่วนหน้าอกเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับมันเปิดได้ไหมเนี่ยตอนประกอบก็ลืมนะมันน่าจะเปิดได้นะแต่ผมก็ลืมวิธีนะครับตรงวิงไหล่กันดั้มนะครับก็จะสามารถหมุนได้นี่นะงานบันไดหายห่วงเลยแน่นทุกอย่างรู้จะแน่นไปไหนนี่นะครับหมุนได้ตรงนี้ก็มีโล่นะโล่ตัวนี้ก็เท่มากนะครับนี่พร้อมมีอะไรSAOGXXXไม่แน่ใจมันคืออะไรนะนี่นะครับแล้วก็จะมีหอกหอกก็สามารถถอดออกมาได้นะนี่เดี๋ยวถอดออกมาให้ดูแน่นนะครับไม่เคยขยับเลยอะซื้อมาประกอบเสร็จปุ๊บนี่นะครับก็จะมีเป็นพาร์ทใสตรงนี้รายละเอียดโอเคเลยนะพร้อมหมัดมังกรนะครับหมัดมังกรตัวนี้หมัดมันโคตรเท่เลยก็จะสามารถขยับได้เหมือนเอาไว้กัดขย่ำบุตรอะไรแบบนี้นะนี่นะครับนี่นะออกมาเป็นเหมือนหน้ามังกรเลยนะครับก็สามารถถอดออกจากแขนได้เดี๋ยวผมถอดออก
แน่นเหลือเกินนี่นะครับนี่นะเท่นะเป็นเหมือนหน้ามังกรนะครับนี่นะเหมือนฟันมังกรไม่รู้ตรงไหนฟันนี่นะครับก็ขยับได้ก็เป็นเหมือนพลังในการเอาไว้ต่อสู้คือทั้งประชิดตัวแล้วก็ระยะหอกนะครับแล้วก็มีโล่ป้องกันนี่โล่นะครับช่วงเอวนี่ก็บิดได้ประมาณนึงนะเพราะว่ามันจะติดกับไอ้ตัวด้านหลังกระโปรงหลังนะครับนี่นะครับหุ่นได้ประมาณนึงตัวนี้เท่นะคือทั้งทีมของกันดั้มวิงอ่ะเท่ทุกตัวเลยนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผมเรียกกระโปรงแล้วกันเนาะกระโปรงกระบังนะนี่นะครับก็จะสามารถยกขาได้ก็ขาไม่ตกเพราะว่าระบบ PC ข้างในเนี่ยมันยังดีอยู่นี่นะครับยืดหัวเข่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะตัวนี้เกรดก็ยังเก็บไม่ดีนะนี่เห็นไหมยังเก็บไม่ดีฝีมือตอนนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซื้อมาช่วงแรกๆเล่นแรกๆนะคือพอต่อไปเยอะๆแล้วมันจะรู้เหลี่ยมรู้อะไรนะก็เป็นการรักษาเลเวลของเราไปนะครับนี่เป็นช่วงข้อเท้านะครับเอกลักษณ์ก็เนี่ยผมก็ตัดเส้นนิดหน่อยตัดเส้นก็คือการเอาสีดำมาลงในร่องที่เป็นลายของกันดั้มนะครับถ้าเกิดการเดินลายก็คือการเขียนลายขึ้นมาใหม่ก็จะเพิ่มมิติให้การพาของคุณนะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆโดยรวมนะของเจ้าเฉินลองกันดั้มนะครับจากอู่เฟยมาสเตอร์นะในกันซีรีส์ของกันดั้มบิงนะครับผมก็ไม่เคยดูซีรีส์นี้นะกันดั้มวิงไม่เคยดูนะครับรู้จักแค่ว่ามันชื่อกันดั้มวิงตัวพระเอกแค่นั้นนะครับนี่นะสำหรับแฟนๆกันดั้มเนี่ยก็คงมีข้อมูลอยู่แล้วล่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจากกันดั้มบิลไฟเตอร์บิลไดเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็เอาโมตัวเนี้ยเอามาดัดแปลงทำในรูปแบบพูดง่ายก็ย้อมขายนั่นเองเพื่อมาทำเรื่องราวใหม่นะครับจุดขยับโอเคเลยนะผมชอบดีคือมันต่อไม่ยากนะตัวเนี้ยแล้วก็มันไม่มีอ่อนแรงนะครับเนื่องจากผมอาจจะไม่ค่อยขยับด้วยแล้วก็การเก็บรักษาด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะแต่ถ้าเกิดขยับบ่อยๆมันก็ต้องมีความสึกหรอแน่นอนอยู่แล้วนะครับหมุนให้ดู1รอบนะสูงก็สูงน่าจะถึงประมาณ20เซนติเมตรนะถ้าจำไม่ผิดนะเห็นไหมเดือยังมีอยู่เลยเพราะว่าผมเอาใส่บนฐานนะครับมีฐานนะคือให้มันยืนครบ5ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวร้ายอีกแต่เดี๋ยวขอรีวิวพระเอกอาทิตย์ละตัวนะครับตัวนี้ก็เฉินลองกันดั้มที่ไม่เบาอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนกับตัวนี้นะครับโคตรเท่นี่ฉันลองกันดั้มให้ดูรายละเอียดคร่าวๆใกล้ๆนะนี่นะครับรายละเอียดถือว่าใครที่กำลังลังเลที่จะเล่นกันพาวเนี่ยมาลองเล่นกันดูนะคุ้มค่าแน่นอนเล่นของแท้ด้วยยิ่งดีนะครับโอเควันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยให้มันดังกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งจะได้ติดตามกันนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆคลิปมีลงทุกวันนะแล้วก็ทำเองได้ไปซิกเก้งก็ทอยก็ทำไดโอลาม่าใครที่ชอบชื่นชอบไดโอลาม่าก็ติดตามได้นะครับช่องนี้มีหลากหลายคอนเทนต์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆจะได้รับชมต่างๆเยอะมากมายวันนี้ลาไปก่อนกับเฉินลองกันดั้มนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ